ตอนแรกคุยกันเขาอยากได้ iPad อยู่ๆสักพักเขาว่าเขาอยากได้ iPhone แต่ว่าก็มีทางเลือกให้เขา4อย่างมี iPad iPhone เครื่องปริ้นแล้วก็คอมถามลูกว่ามีความจำเป็นจะใช้อันไหนก่อนถ้าจะใช้อันไหนนะแม่จะซื้อให้ก็ตกลงกันว่าเขาว่าเขาอยากได้ iPhoneการที่ลูกไปซื้อเองจากร้านออนไลน์อันนี้คุณแม่ไม่ทราบเรื่องเลยไม่ทราบเลยค่ะก่อนวันเกิดเหตุอะค่ะเขามาพูดกับหนูว่าอยากได้ iPhone 13พอหนูให้ยืมครั้งที่2หนูเริ่มรู้แล้วว่ามันคือการโกงเพราะเขาให้โอนไปอีกครั้งอะค่ะพลอยมันก็แคปแชทจากทางร้านมาให้หนูดูตลอดพลอยเหมือนทำผิดอยู่ตลอดอะค่ะแล้วก็ให้โอนไปใหม่แล้วเขาจะเอายอดตรงนั้นอะค่ะกลับมาคืนตอนนั้นเราได้บอกให้เพื่อนไปแจ้งความไหมเหมือนรู้ตัวแล้วก็บอกว่าไปปรึกษาตำรวจกันไหมพลอยเหมือนก็จะไปค่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆพลอยแบบขอดูก่อนนะคะช่วง5 โมงเย็นนะคะมีเพื่อนโทรมาบอกว่าพลอยแบบนั้นแล้วค่ะ